นาดลุงพลไปกีดยางลุงพลไปวัด GPS อยู่กับแม่สาวิตรีอยู่กับป้าเต๋นวันตอนเช้าน่ะตอนเช้าตาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปหาหลานขึ้นไปหาหลานชมพู่ที่บ้าน7โมงกว่าไปไล่กับตาไหมถามชมพู่ชมพู่บอกไม่ไปบอกไม่ไปดูแท็บเล็ตอยู่ดูการ์ตูนอยู่แล้วก็พี่สดิ้งเขาก็นอนดูโทรศัพท์อยู่นอนเมฆนอนความหน้าเลยตาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาแล้วก็มารับเอายายก็ออกไปนาประมาณ8โมงกว่าแล้วก็ออกไปกับนาก็ไปเห็นเขาแม่ชมพู่ป้าแตนลุงพลเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่ครับก็ตาก็จะเล่าต่อแต่ไม่รู้เล่าไปถึงไหนเนาะมันจะกินเล่าไปถึงป้าถอนตะมอกเนาะมาช่วยหยดน้ำกรดให้กับช่วยป้าแตนกับลุงพลหลังจากนั้นก็สงสัยมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาแหละหาแม่เขาแม่ชมพู่แหละแล้วแม่ชมพู่ก็เดินมาหายายที่เสียงนาเดินมาหายายที่เสียงนาแล้วต่อมาก็ตาก็ลงไปทุ่งนาพอขึ้นมาจากทุ่งนาประมาณ3โมงกว่าๆก็เลยยายเขาว่าหลานหายนะหลานหายนะแม่เขามาบอกแม่นุชนะแม่ชมพู่นะมาบอกยายว่าหลานเดี๋ยวให้ตาเข้าไปก่อนเข้าไปหากับลูกกับชาวบ้านเขาแล้วป้าแตนกับลุงพลล่ะป้าแตนกับลุงพลก็เข้ามาอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวก็ไปรับพระที่วัดถ้ำพระเอกแล้วก็ไปส่งพระที่ตามที่เป็นข่าวเคยได้ยินมานั่นแหละไปส่งพระแล้วกลับมาก็บ่ายสองประมาณบ่ายสองเลยนะงานนี้นะคนที่น่าสงสัยที่สุดเนี่ยคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือคนที่เห็นรอยเท้ารู้ได้ไงรอยเท้าแล้วก็เห็นว่าเด็กเดินไปเล่นตรงนี้มันก็พูดยากมากจับยากสงสัยคงจะยากขนาดหญิงลียังบอกเลยว่าตอนเช้ามีคนเล่าว่าตอนเช้าหลานร้องให้อุ้มไปด้วยก็เลยมีสองคนที่เขาเผลอบอกมาว่าตอนเช้าเจอหลานแล้วก็รู้สึกจะมีในวิดีโอด้วยนะตอนต้นๆที่ว่าเอาจักรยานไปสูบลมคนที่บอกว่าเอาจักรยานไปสูบลมกับคนที่สองนี่บอกว่าไปถามว่าจะไปไหมแสดงว่าสองคนแล้วนะที่น่าสงสัยแล้วก็คนที่สามก็คนที่ว่าเห็นรอยเท้าแล้วก็รู้สึกว่าจะพี่เขยของคนที่เล่าผู้หญิงที่เล่าก็ดูท่าทางแล้วมันมีคนเห็นว่าขี่มอไซค์ใส่ชุดดำใส่หมวกคาวบอยเข้าลักษณะของพี่เขยของคนที่เล่านะ
ให้จับได้จ้ะแต่ต้องสาวถึงเงินนะเงินมาจากตรงไหนเงินมาจากตรงไหนก้อนใหญ่ๆเยอะที่สุดเลยต้องสาวถึงเพราะว่าเงินที่มาเยอะๆเนี่ยมันต้องสืบว่าเออมาจากตรงไหนมาจากใครคนที่ให้เงินเยอะๆคนนั้นน่ะน่าสงสัยด้วยหาดมีส่วนคือให้ตามเงินนะแต่ก็จะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้นะแต่พูดถึงนี่กรรมมันมีละนี่กรรมนี่ต้องตกถึงลูกถึงหลานนะคือว่าไปเอาชีวิตคนนะเด็กแต่ละคนเขาก็มีมีแม่ชูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาให้มาเกิดอะไรพวกนี้เป็นเทพเป็นเจ้าเป็นอะไรที่เขาให้เด็กมาเกิดอะไรพวกนี้นะแล้วอยู่ไปทำให้เขาแบบสิ้นลมอะไรพวกนี้ให้ดูถึงชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยจะมีลูกยากคนพวกนี้นะแล้วสังเกตนะคนรอบข้างที่ว่าไปช่วยด้วยอะไรพวกนี้คือว่าคือถึงเวลาที่ลูกเหลนหลานตัวเองจะมาเกิดก็มาเกิดไม่ได้เพราะว่าไปติดหนี้กรรมเอาชีวิตคนอื่นเขาคือว่ามาเกิดไม่ได้มันเป็นออโตเมติกนะเป็นกรรมนะเป็นกรรมที่ว่าตกทอดเลยนะคนจีนเขาบอกว่ากูเล่านะคือว่าลูกมาเกิดไม่ได้แล้วก็คนที่จะมาเกิดวันที่7หรือวันอังคารไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมาเกิดนะถ้าว่าไม่ใช่เพราะว่าพระพรหมเขากำหนดมาแล้วอ่ะอยู่ไปขวางทางพระพรหมเนี่ยใครจะใหญ่กว่าพระพรหมเป็นไม่มีแล้วให้ระลึกว่าลูกหลานตัวเองที่มาเกิดไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรถึงมาเกิดไม่ได้ก็เพราะเป็นหนี้กรรมหนี้กรรมทำให้ลูกให้หลานเหลนโหลนมาเกิดไม่ได้ให้คอยดูนะแบบคอยดูไปยาวๆมันอาจจะรวยตอนนี้นะจะอาจจะโชคดีตอนนี้แต่กรรมเนี่ยมันยุติธรรมเสมอนะเพราะว่าอาจจะมีเคล็ดมีอะไรทำได้แต่ว่าคือมาเกิดอีกไม่ได้อยู่แล้วคนที่ทำให้คนอื่นตายจะมาเกิดอีกไม่มีทางผิดศีลนะผิดศีลหลายข้อเลยคนช่วยก็ผิดศีลเด้อจะไปแก้กรรมแล้วตัวเองก็อยากจะมีลูกอยากจะมีลูกเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่ไปช่วยคนที่ว่าทำให้ลูกคนอื่นตายกรรมนะไปถามพระพรหมนะไปขอพระพรหมดูว่าจะได้ไหมกรรมนี้กรรมเชื่อมโยงกรรมต่อเนื่องเห็นมาแล้วอายุจนจะ60แล้วเห็นมาเยอะเห็นตั้งแต่ตอนสาวๆคนที่พาคนอื่นไปทำแท้งหรือว่ามีส่วนทำให้คนอื่นตายแล้วเนี่ยลูกหลานเลี้ยงหลอนตัวเองจะมีลูกยากแล้วจะหมดหาโอกาสมาเกิดใหม่ก็ยากก็เป็นหนี้กรรมเหมือนกับปลาเน่าในเข่งปลาขอให้คนดีได้ดีสาธุ